เมื่อวานนี้มีการซ้อมเสมือนจริงนะครับซึ่งบรรยากาศการถ่ายทอดสดนั้นพิธีเสกน้ําอับพิเศษถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นนางทัศนีผลชานิโกรองขออภัยครับรอง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ N b t บทีและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนจัดรายการและการควบคุมรายการที่เตรียมพร้อมผู้บรรยายในพิธีเสกน้ําอภิเษกด้วยในส่วนของออการผลิตรายการก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการลำดับขั้นตอนถ่ายทอดสดสคริปต์ภาษาไทยและสกู๊ปที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ส่วนเทคนิคก็ได้มีการเตรียมสตูดิโอในการซ้อมเสมือนจริงและก็มีการเตรียมข้อมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการรายงานสดบรรยายพิธีเสกน้ําอภิเษกที่สมจริงและเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดครับ แในช่วงเช้าวันนี้เวลา6นาฬกา30นาทีจะมีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพ,พวรารามซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งการปิดการจราจรในเส้นทางาขบวนเชิญน้ำอภิเษกสเส้นทางด้วยกันนะครับคือถนนอัสดางและถนนบำรุงเมืองจนเสร็จสิ้นขบวนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา11นาฬิกาครับ ส่วนในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกา19นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและ76จังหวัดประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพพมลเจริญพระพุทธมนต์และทำน้ำพระพุทธมนต์นวัสุทธัธเทพพรารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผลเอกประยุทธ อโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปค่ะ สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะ19เมษายนจะมีพิธีขบวนเชิญน,น้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง11นาฬิกาทั้งนี้จะทำการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่านสำหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่านหรือว่าเส้นทางใดที่ขบวนผ่านไปแล้วและไม่เป็นการกระทบต่อขบวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีการพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆไปนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรคือจะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ทั้งนี้นะครับพิธีเสกน้ําอภิเษกกาหนดให้เป็นพิธีบรมราชาพิเศษในการสืบราชสันตติวงศ์เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์หลังจากขึ้นทรงราชนะครับการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้ยึดแบบอย่างการพระราชาพิธีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็จะเป็นน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือน้ําสงฆ์มุรธาพิเศษจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์9้าแห่งส่วนที่2คือน้ําอภิเษกเป็น น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน76จังหวัดทั่วประเทศครับ